เต็มข่าวค่ำวันนี้นะครับเรื่องของสีสันฟุตบอลโลกนั้นไม่พลาดแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงค่ำนี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวลาในประเทศไทยตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หน้าลุสนิกี้สเตเดียมนะครับซึ่งจะใช้เป็นสังเวียนค้าแข่งคู่เปิดสนามระหว่างมีข่าวรัสเซียเจ้าภาพกับทางด้านของขุนพลเศรษฐีน้ำมันทีมชาติซาอุดิอาระเบียบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียก่อนที่จะถึงเกมคู่เปิดสนามนะครับระหว่างมีข่าวรัสเซียเจ้าภาพวันนี้ลงสนามพบกับขุนพลเศรษฐีน้ำมันครับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในเวลาประมาณ 22:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยบรรยากาศหน้าลุสนิกี้สเตเดียมนะครับซึ่งจะใช้เป็นสังเวียนแข่งนัดนี้ก็เริ่มคึกคักและก็เต็มไปด้วยแฟนบอลจากหลายชาติรวมไปถึงบริเวณจัตุรัสมาเนสครับที่ด้านหน้าพระราชวังเครมลินก็มีการติดตั้งนาฬิกานับถอยหลังเพื่อเตรียมตัวฉลองไปกับพิธีเปิดการแข่งขันที่จะมีขึ้นก่อนคู่เปิดสนามด้วยส่วนในพิธีเปิดการแข่งขันที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าการันตีนะครับว่าจะมีความสวยงามและก็น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนโดยที่สำคัญเลยจะมีไฮไลท์ใน3ซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างโรบบี้วิลเลียมศิลปินชาวอังกฤษไอดาการิฟูลิน่าครับนักร้องสาวเสียงโซปราโนชื่อดังชาวรัสเซียและก็เหยินใหญ่โรนัลโดอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลก2สมัยที่จะเข้ามาร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดด้วยครับ